ังจากที่คนดูรู้สึกฟันปวดมวนท้องแทนแก้วจริญญาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเชฟโป้งเนี่ยเขาเกิดไปจับหน้าอกขิงเขาเต็มๆไงแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยคนที่หายใจไม่ทั่วท้องกลับเป็นบี้สุกริตซึ่งเป็นฝ่ายเข้าไปจับหน้าอกฝ่ายหญิงค่ะจริงจังจริงไอ้นี่ตกใจไอ้นี่ตบเลยคิวเขาไม่อยากให้ถ่ายซ้ำบ่อยเวลาถ่ายเขาก็เลยจับไปเต็มๆเลยเพราะน้องจะได้ไม่โดนหลายทีใช่แต่สุดท้ายก็หลายรอบหลายรอบคือเขาคิดว่าเขาจับเต็มมือแล้วนะคะหนูเห็นฉากนั้นน่ะเขากลัวพลาดเขาขยำด้วยอะค่ะวิววิวขอโทษนะคะบอกทุกคนเฮ้ยอันนี้แปะเลยเหรอแปะอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับไม่อยากไปรับไหว้เพราะเขาจะเต็มที่เลยเวลาที่ให้แล้วเนี่ยจะแบบเขาถือว่าพอแล้วเฮ้ยพอแปะไว้ให้เชิญนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ตั้งใจเล่นผิดพี่พี่เต็มโอ้ยคุณคะเจอแซวกระหน่ำขนาดนี้มี่สุกริตเขาก็เขินแย่นะสิคะคุณเพราะว่าใจจริงเนี่ยเขาก็อยากจะให้การถ่ายทำฉากนี้ผ่านแบบเทคเดียวผ่านเหมือนกันค่ะ Action เฮ้ยเฮ้ย Action เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแก้วจริญญาจะรู้สึกยังไงที่ต้องยืนเป็นเป้านิ่งให้เขาจับหน้าอกอยู่หลายรอบไปฟังความรู้สึกจากปากของเธอกันค่ะก็แบบมีขัดขาแล้วพี่บี้แบบล้มมาเตะแทะมาแบบจับนมเราพอดีเลยยังบอกว่าเฮ้ยแบบพี่ขอแบบจับจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ใส่เซฟไว้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีเอาฟองนมฟองน้ำมากันบ้างอะไรเงี้ยก็หลายชั้นอยู่หลายชั้นอยู่ค่ะแต่ก็เขินอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีความแบบเฮ้ยเวลาจังหวะซิทคอมที่แบบมาแปะแล้วมันก็ต้องค้างไว้ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยหน้าแดงจริงแบบฉากนั้นก็เขินจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดผีแล้วนะคะเชฟฟองงานนี้เชฟฟองกับขิงเขาจะมีเคมีอะไรที่ดึงดูดใจกันและกันหรือเปล่าแล้วขิงจะกลายเป็นมามืดเป็นสาวที่มาพิชิตหัวใจของเชฟฟองหรือเปล่าต้องตามไปลุ้นกันให้ได้ในละครซิทคอมสูตรรักชุลมุนคืนนี้1ทุ่ม45นาทีทางช่อง1 31แห่งนี้ค่ะ